นี่รีวิวนี่ครับรีวิวหูฟังไร้สายครับยี่ห้อจีน HXW002 นี่ครับจะมีตัวรับสัญญาณตัวนี้คือตัวบลูทูธก็ตัวนี้คือตัวสลับใส่หูพูดนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่คุณนุ๊ก479 บาท479 บาทครับสั่งซื้อได้จากเว็บออนไลน์ทั้งหลายเลยนะจะมีคู่มือภาษาไทยให้มาด้วยนะครับมีคู่มือภาษาจีนนะครับยังไม่ทดลองใช้ว่ามันสามารถไลฟ์ได้ชัดขนาดเนาะต้องลองเสียงดูนะครับภาษาจีนนี่ครับเสียงเข้ากับเครื่องขยายเสียงเสียงเข้าเครื่องกับเครื่องขยายเสียงนะครับนี่ครับนี่เป็นขนาดอย่างนี้เนาะใช่ซึ่งเราก็อ่านภาษาจีนออกโอเคเรียบร้อยก็ใส่หูฟังใส่หูฟังปุ๊บปุ๊บไมค์ไมค์อยู่นี้นะครับออกลำโพงออกลำโพงนู่นนู่นตัวนี้ก็เสียบเข้าเครื่องขยายเครื่องขยายตัวรับมันก็จะเชื่อมกันต่อเองใช่ทีนี้เราเทสทดสอบนี่ไหมมันไม่มีเครื่องขยายไปแล้วเออเนาะนี่ทดสอบยังไงวะยังไงมีเจอเป็นเจอเลยไหมเนี่ยเจอเดี๋ยวกดเปิดกดเปิดยังไงมีไฟมั้งปุ่มเนี่ยนี่เออเนี่ยติดแล้วโอ้มีไฟให้ด้วยมีคนที่หากันยังไงก็มันก็รับกับตัวนี้เออติดแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันไม่กระพริบแล้วติดแล้วนี่ใช่นี่เนี่ยนี่นะครับกดรับกันแล้วไฟนี่คือไฟทำอะไรอ่ะออนไม่รู้อ่ะนี่ไงออนนั่นนี่ออนละออนแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องเสียบอันนี้ไมค์พูดเสียบเข้าข้างไมค์แล้วเป็นไมค์เพราะเป็นไมค์ไร้สายเนาะแล้วมันจะออกลำโพงไปเลยเนี่ยออโต้เลยนะครับใช่เนี่ยมันจับคู่กันเนี่ยจับคู่แล้วนะครับนี่อันนี้ไม่มีที่ชาร์จไหมเนี่ยหรือว่าชาร์จในตัวเลยนี่นี่ไงสายชาร์จโอ้สายชาร์จชาร์จมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับชาร์จนี่แต่ถ้าเป็นแจ็คใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็มีสปอร์ตให้ต่อเนี่ยเสียบแจ็คใหญ่แจ็คใหญ่แจ็คแรกก็มีตัวนี้สายชาร์จสายชาร์จมาให้ USB ธรรมดานะครับสายชาร์จสายชาร์จมีชาร์จตรงนี้ชาร์จตรงนี้เอ้ามีสองไทป์เหรอโอ้สองหัวสองหัวก็คือชาร์จนี้พร้อมกันได้ด้วยไอ้ตัวนี้ชาร์จตรงไหนวะเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่มีพอป่ะโอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่เออนี่นะครับนี่โอ้ชาร์จสองหัวอันนี้แบบนี้โอ้อันนี้อันนี้คราวนี้คราวเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาชาร์จที่อันนะนี่เปลี่ยนข้างหน่อยครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมผมนับใช่นี่ครับก็จะสายเส้นเดียวชาร์จ2อันนะครับ2อันครับ2อันครับนี่ก็ได้ครับต้องชาร์จกับแรงจ่ายไฟหรือว่ากับคอมพิวเตอร์ได้เป็นไฟลีดเป็นไฟลีดนะครับจะมีไฟขึ้นมาในแสดงสถานะถ้าสีแดงๆนี่คือน่าจะชาร์จอยู่นะครับชาร์จอยู่ยังไม่เต็มโอเคประมาณนี้ครับ